พามูดีฟายมันเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีแข่งประจำผมก็จะทยอยแบ่งรถจาก46ขึ้นมาไล่ให้เป็น3000โมดิฟายครับก็เหมือนน่าจะต่างกันแค่เทอร์โบอะไรเงี้ยครับถามว่าพร้อมไหมตอนนี้คือเราวิ่งอยู่11 0 10ไปอยู่แล้วทั้ง2คันก็คือเหลือเก็บรายละเอียดให้มันลงสัก3จุดเพื่อจะไปแข่งกับเขาในกลุ่มหัวนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมหมดแล้วครับรุ่นนั้นก็มีรถรุ่นใหม่ที่ว่าเพิ่งทำก็จะเร่งพยายามให้เสร็จไปวิ่งอันนี้ด้วยครับความพร้อมของในวันนั้นยางของใครแล้วก็คนขับจังหวะออกตัวแต่ตอนนี้คือมันหนีห่างกันประมาณ4จุดที่เกิดมาผมว่าเกิดจากเทอร์โบทุกคนให้เวลากับการทำเทอร์โบเนี่ยต่างกันคือผมจะย้ายรถจากคันเทอร์โบ46มิลใช่ไหมครับย้ายมาคือช่วงล่างทุกอย่างมันก็โอเคหมดละผมก็แค่เปลี่ยนเทอร์โบแล้วก็ไล่หาเลยผมว่า10ออนผมน่าจะวิ่งได้นะครับเพราะตอนนี้ปากติผมก็วิ่งกัน 10.3 10.4 ยืนยืนแล้วครับ36นะครับ3,000เลขตัวเดียวหรอแต่จะว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้เมื่อก่อนไม่เคยคิดนะว่าเทอร์โบ 3,000 จะมาวิ่งกันระดับ10อ่ะ13ก็เร็วแล้วตอนนี้มาวิ่งกันระดับ10ต้นๆแล้วก็อาจมีเลขตัวเดียวปลายๆ9ปลายๆถ้าเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาไปถึงตรงนั้นอ่ะตอบไม่ได้ฝากติดตามผลงานอู่ช่างจิวหลัก5ด้วยนะครับก็ฝากไปเชียร์ผม FC ทั้งหลายก็ไปเจอกัน19-20พฤษภาคมนี้ที่งานเรนโซ่ไรเดนดีเทลวอร์2018ที่สนามบางกอกแดกอเวนิวนะครับก็ไปเจอผมได้ที่นั่นก็ฝากตามไปเชียร์ผมด้วยนะครับโพสต์ถึงจังหวัดในงานเรนโซ่ไรเดนดีเทลวอร์2018ในวันที่19-20พฤษภาคมนี้ครับฝากเชียร์ผมด้วยครับติดตามอูไนเปอร์ได้ในงานเรนโซ่ไรเดนดีเทลวอร์2018ในรายการนี้ทีมงานอูไนเปอร์แล้วก็ผมเองไปวิ่งแน่นอนครับก็พยายามจะไปให้ครบทุกรุ่นครับ7.7 แล้ว